สวัสดีค่ะเพื่อนๆและน้องๆทุกคนมาพบกับพี่หนิงอีกแล้วนะคะถ้าเราพูดถึงเกี่ยวกับโรคโควิด -19 นะคะหรือโคโรนาไวรัสนะคะพี่หนิงเชื่อว่าตอนนี้นะคะหลายๆคนในประเทศไทยนะคะก็คงไม่มีใครไม่รู้จักโรคนี้อย่างแน่นอนเนื่องจากช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะพี่หนิงมีโอกาสได้พรีเซนต์เกี่ยวกับโคโรนาไวรัสนะคะหรือโควิด -19 outbreak นะคะในชั้นเรียน GCSE English language นะคะก็เลยถือโอกาสเก็บคำศัพท์ภาษาอังกฤษง่ายๆมาฝากน้องๆกันนะคะเพราะพี่หนิงเชื่อว่าการเรียนรู้คำศัพท์จากสถานการณ์จะทำให้เราสามารถจดจำคำศัพท์ภาษาอังกฤษแล้วก็เข้าใจคำศัพท์ภาษาอังกฤษนั้นได้ดียิ่งขึ้นค่ะก่อนที่จะไปพบกับคำศัพท์นะคะพี่หนิงมีเกร็ดเล็กๆน้อยๆนะคะเกี่ยวกับเจ้าโคโรนาไวรัสนะคะว่าทำไมมันถึงชื่อโคโรนาไวรัสนะคะเจ้าโคโรนาไวรัสนะคะเป็นชื่อของกลุ่มไวรัสนะคะที่มันจะมีลักษณะหัวแหลมๆนะคะคล้ายๆกับมงกุฎยื่นออกมานะคะเยอะๆเลยซึ่งคำว่าโคโรนาในภาษาละตินจะแปลว่ามงกุฎนั่นเองค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวพี่นิ้งนะคะจะพาเพื่อนๆและน้องๆนะคะไปเรียนรู้คำศัพท์เล็กๆน้อยๆจะมีคำว่าอะไรบ้างนั้นเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะ avoid แปลว่าหลีกเลี่ยง cough แปลว่าไอ cold แปลว่าโรคหวัดinfected แปลว่าติดเชื้อ outbreak แปลว่าการระบาดของโรค quarantine แปลว่ากักตัว spread แปลว่าแพร่กระจาย sneeze แปลว่าจาม symptom แปลว่าอาการป่วยTravel history แปลว่าประวัติการเดินทาง Don't panic too much but keep up to date in information from reliable sources such as WHO or NSF website. Thank you for your attention. นอกจากนี้นะคะเดี๋ยวพี่หนิงจะแนบลิงก์นะคะของ WHO หรือองค์การอนามัยโลกนะคะที่เกี่ยวกับการอัปเดตสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ไว้ให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นการฝึกการอ่านภาษาอังกฤษนะคะซึ่งในรายงานของ WHO นะคะก็จะเป็นรายงานที่เราอ่านแล้วก็สามารถเข้าใจได้เลยค่ะก็หวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์เล็กๆน้อยๆให้กับเพื่อนๆและก็น้องๆได้นะคะวันนี้พี่หนิงขอลาไปก่อนอย่าลืมนะคะหมั่นล้างมือให้สะอาดนะคะอยู่เสมอและรักษาสุขภาพให้แข็งแรงวันนี้พี่หนิงขอลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ